สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูธัญญากับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกันนะคะและวันนี้นะคะครูธัญญาก็จะมาสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์นะคะและหัวข้อที่เราจะเรียนด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน4หัวข้อหัวข้อแรกก็คือความหมายของเศรษฐศาสตร์หัวข้อที่2ก็คือประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะหัวข้อที่3ก็คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและหัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือหน่วยเศรษฐกิจค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนหน่วยที่1กันนะคะเราก็ต้องมารู้จุดเริ่มต้นของการศึกษาเศรษฐศาสตร์กันก่อนนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็เกิดมาจากความไม่สมดุลในโลกนี้นะคะอันแรกก็คือทรัพยากรหรือสิ่งที่ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะในขณะที่ความต้องการของมนุษย์นะคะมีจำนวนไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสองสิ่งนี้จึงเกิดความไม่สมดุลกันในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนก็แสดงว่าตอนนี้เรากำลังขาดแคลนทรัพยากรในการที่จะมาผลิตเป็นสินค้าและบริการและก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มเรียนตัวแรกนะคะมารู้ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์กันนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะและจากความหมายนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามีคำสามคำที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะคะคำสามคำนั้นได้แก่นะคะคำแรกทรัพยากรคำที่2คือสินค้าและบริการคำที่3ก็คือความต้องการนะคะทีนี้เรามาเริ่มเรียนคำแรกกันเลยนะคะทรัพยากรหรือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่าปัจจัยการผลิตนะคะก็จะแบ่งด้วยกันเป็น4ประเภทประเภทที่1นะคะก็คือที่ดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็คำว่าที่ดินนี้นะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพื้นดินแต่ว่ามันยังกินความหมายกว้างไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่อยู่บนดินแล้วก็ใต้ดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือเราเป็นเจ้าของที่ดินผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะคะก็จะอยู่ในรูปของค่าเช่านะคะตัวที่สองก็คือแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์นะคะแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงแรงงานของมนุษย์เท่านั้นนะคะเรายังแบ่งแรงงานออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือแรงงานที่มีฝีมือประเภทที่สองก็คือแรงงานที่ไร้ฝีมือประเภทที่3ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะคะทีนี้ถ้าเป็นแรงงานมีฝีมือนะคะก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นนักวิชาการนะคะนักวิชาการถ้าเป็นแรงงานที่กึ่งฝีมือก็จะเริ่มใช้พละกำลังบวกกับสมองนะคะก็อย่างเช่นช่างเทคนิคหรือก็เสมียนนะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือแรงงานที่ไร้ฝีมือนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้พละกำลังนะคะก็อย่างเช่นกรรมกรนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของแรงงานเขาเรียกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนนะคะตัวต่อไปนะคะคือทุนนะคะหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆในการที่จะผลิตสินค้าและบริการออกมาถ้าเป็นสินค้าประเภททุนนะคะก็คือทุนที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแต่ถ้าทุนที่เป็นตัวเงินก็คือเราสามารถนำไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรแล้วหรือวัตถุดิบต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปใช้ในการผลิตสินค้าต่อไปนะคะผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ของทุนเนี่ยเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการก็ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตเพื่อทำการผลิตเป็นสินค้าและบริการโดยผู้ประกอบการเนี่ยจะนำปัจจัยการผลิตก็มีที่ดินทุนแรงงานนะคะมาดำเนินการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะผลตอบแทนของผู้ประกอบการนะคะก็จะอยู่ในรูปของกำไรนะคะจบไปแล้วนะคะ1ตัวที่เราต้องรู้ก็คือคำว่าทรัพยากรและทรัพยากรเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4ประเภทก็มีที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการและผลตอบแทนของแต่ละตัวเนี่ยได้อะไรบ้างอย่างเช่นที่ดินได้ค่าเช่าแรงงานค่าจ้างทุนดอกเบี้ยผู้ประกอบการได้กำไรทีนี้มาเรียนรู้คำที่2กันนะคะก็คือสินค้าและบริการก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะถ้าเป็นสินค้าเนี่ยเราก็จะจับต้องได้เช่นเสื้อผ้ากระเป๋าสามารถมาตอบสนองความต้องการเราได้และเราก็สัมผัสได้นะคะแต่ถ้าเป็นเซอร์วิสหรือบริการเราไม่สามารถจับต้องได้เช่นบริการทางการแพทย์บริการร้านเสริมสวยแหละโดยทั่วไปแล้วเขาจะเรียกควบคู่กันไปเลยว่าสินค้าและบริการนะคะในคำว่าสินค้าและบริการนี้นะคะเราก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสินค้าและบริการที่ได้เปล่าก็เป็นสินค้าและบริการที่ได้เปล่านะคะที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะอันนี้หมายความว่าคือสิ่งเหล่านี้
เราไม่ต้องมีค่าตอบแทนเพราะเราบอกแล้วว่าเราได้มาฟรีๆก็คือเป็นทรัพย์เสรีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีต้นทุนก็ไม่มีราคาแต่สามารถมาตอบสนองความต้องการเราได้เช่นแสงแดดเราตากผ้าเราอยากให้ผ้าเราแห้งนะคะแดดก็สามารถตอบสนองความต้องการก็คือผ้าเราแห้งเราก็ได้รับความพอใจนะคะตรงนี้ส่วนอีกตัวนึงก็เป็นเศรษฐทรัพย์นะคะเศรษฐทรัพย์ตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับสินค้าและบริการนะคะหรือทรัพย์เสรีเพราะว่าเศรษฐทรัพย์จะมีต้นทุนแล้วก็มีราคานะคะก็คือสินค้าและบริการที่ใช้บำบัดความต้องการของมนุษย์แต่ว่ามันมีจำนวนจำกัดเมื่อมนุษย์ต้องการที่จะได้มาก็ต้องมีสิ่งตอบแทนนะคะอย่างเช่นครูอยากได้โน้ตบุ๊กครูอยากได้มือถือครูก็ต้องไปซื้อมามันคงไม่ลอยมาหาครูทีนี้ในทางเศรษฐทรัพย์เนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธารณะถ้าเป็นสินค้าเอกชนนะคะก็คือสินค้าที่สามารถเรากีดกันผู้อื่นไม่ให้มาใช้สินค้าของเราได้ส่วนสินค้าสาธารณะนะครับนั่นหมายความว่าผู้บริโภคทุกคนเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะไม่สามารถกีดกันกันได้อย่างเช่นถนนโรงเรียนหรือวัดก็คือทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่มีการกีดกันกันได้นะคะตัวที่3นะคะก็คือความต้องการความต้องการในทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งสินค้าและบริการนะคะความต้องการของมนุษย์นี้แหละค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือสินค้าสิ่งใหม่ๆออกขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรายังแบ่งความต้องการของมนุษย์ได้ดังนี้นะคะอันแรกก็คือความต้องการโดยทั่วไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็หมายความว่าสมมติว่าเรายังจนอยู่เราไม่มีบ้านนะคะเราแค่ขอมีบ้านหลังเล็กๆเราก็พอใจแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารวยขึ้นเราก็ไม่อยากได้บ้านหลังเล็กแล้วเราอยากจะได้บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้ถ้าเป็นความต้องการตัวที่2ก็คือความต้องการเฉพาะอย่างย่อมมีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ก็คือณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเราตื่นมาเราหิวข้าวถ้าเราได้รับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดนะคะตรงนี้ข้อที่3นะคะก็คือความต้องการจะลดลงเรื่อยๆเมื่อได้รับสิ่งของนั้นมาบำบัดความต้องการเรามากขึ้นนะคะเช่นเราหิวน้ำเราก็หายน้ำเราสามารถดื่มน้ำได้หลายๆแก้วเลยแต่แก้วแรกเท่านั้นนะคะจะเป็นแก้วที่ตอบสนองความต้องการเรามากที่สุดแก้วหลังๆเนี่ยเราก็ดื่มได้แต่ว่าความต้องการเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะตัวที่4ความต้องการสามารถใช้แทนกันได้นะคะเช่นเราสามารถดื่มชาแทนกาแฟก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้ไข่เป็ดแพงเราก็ซื้อไข่ไก่ตัวที่5ความต้องการมีส่วนเกี่ยวพันกันนะคะความต้องการบางอย่างอาจมีส่วนเกี่ยวพันก็คืออาจจะต้องเป็นภาระซึ่งกันและกันเราซื้ออย่างหนึ่งมาแล้วก็ต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งตามมาด้วยเช่นเราซื้อรองเท้าเราก็ต้องซื้อถุงเท้าหรือครูซื้อรถยนต์ครูก็ต้องไปเติมน้ำมันถ้าเราไม่เติมน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้และตัวสุดท้ายนะคะก็คือความต้องการอาจกลายเป็นนิสัยของผู้บริโภคอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำนะคะมันก็จะเป็นนิสัยเช่นบางคนตื่นมาเช้าต้องดื่มกาแฟก็ต้องดื่มทุกเช้าหรือคนไทยเราเนี่ยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักต่างชาติบริโภคขนมปังนะคะทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะคำที่เราจะต้องเรียนรู้3คำนะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนะคะอันแรกก็คือทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตคำที่2ก็คือสินค้าและบริการคำสุดท้ายก็คือความต้องการนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะที่ครูจะพูดถึงก็คือประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์หรือแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะประเภทแรกก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคไมโครอิโคโนมิกนะครับคำว่าไมโครเนี่ยก็คือสิ่งที่เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคลหรือระดับหน่วยส่วนใหญ่แล้วนะคะทฤษฎีที่เขาจะนำมาใช้วิเคราะห์ก็จะเป็นทฤษฎีผู้บริโภคทฤษฎีผู้ผลิตแล้วก็ทฤษฎีการกำหนดของราคาปัจจัยการผลิตนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือเศรษฐศาสตร์มหาภาคแมโครอิโคโนมิกคำว่าแมโครก็คือสิ่งที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึงเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนรวมหรือของทั้งระบบของทั้งประเทศเลยนะคะเช่นการศึกษารายได้ประชาชาตินะคะระดับราคาทั่วไปภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดการจ้างงานการออมการลงทุนต่างๆเหล่านี้การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็เศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะในบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นการศึกษาคนละแบบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ทั้ง2แขนงนี้นะคะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาดนะคะมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันไม่ยิ่งหย่อนกว่า
อกันเวลาเกิดผลกระทบอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยเวลาเกิดผลกระทบก็เฉพาะกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคเวลาเกิดผลกระทบทุกคนก็จะได้รับความเดือดร้อนถึงกันหมดและหัวข้อต่อไปนะคะที่จะพูดก็คือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะก็เนื่องจากทรัพยากรเนี่ยเรามีจำนวนจำกัดไม่พอที่จะบำบัดความต้องการของมนุษย์ทุกคนในสังคมได้นะคะทุกประเทศเลยที่กำลังประสบปัญหาอย่างเดียวกัน3ตัวนี้ก็คือ Water for Whom นะคะปัญหา3อย่างนี้ตัวแรกก็คือปัญหาผลิตอะไร What นะคะเป็นปัญหาในการตัดสินใจว่าเราควรจะผลิตอะไรแล้วก็ผลิตจำนวนเท่าไหร่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าทรัพยากรเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดหรือวางแผนก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีทรัพยากรเป็นจำนวนมากปัญหาเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่สองก็คือปัญหาผลิตอะไร How เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วหรือกำหนดได้แล้วว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าแล้วเทคนิควิธีการกระบวนการนะคะเราจะผลิตยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะผลิตแล้วต้องเสียต้นทุนต่ำที่สุดก็คือให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะคะและปัญหาตัวที่3สุดท้ายนะคะก็คือปัญหาผลิตเพื่อใครก็คือ for whom นะคะเมื่อเราผลิตเป็นสินค้าและบริการออกมาแล้วเนี่ยสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาได้จะจัดสรรให้กับบุคคลในสังคมเนี่ยด้วยวิธีไหนหรือผลิตมาแล้วเนี่ยเราขายได้ไหมถ้าของเหลือก็แสดงว่าเราใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรไปไม่คุ้มค่าและก็หัวข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือหน่วยเศรษฐกิจนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งทำหน้าที่ในระบบเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการหมุนเวียนแล้วก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการบริโภคการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจก็จะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจ3หน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือหน่วยครัวเรือนทำหน้าที่ในระบบเศรษฐกิจอยู่2หน้าที่หน้าที่แรกก็คือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือเป็นเจ้าของที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของครัวหน่วยครัวเรือนก็คือเป็นผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของผู้บริโภคก็คือการแสวงหากำไรสูงสุดนะคะหน่วยที่2ก็คือหน่วยธุรกิจนะคะหน่วยธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ที่ทำหน้าที่นำปัจจัยการผลิตจากครัวเรือนนะคะมาดำเนินการผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจุดมุ่งหมายของผู้ผลิตก็คือหวังกำไรให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายนะคะรัฐบาลมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะหน่วยรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญหน่วยหนึ่งเลยเพราะว่าการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เกิดการขยายตัวในทุกๆระบบได้เพราะว่ารัฐบาลมีทั้งรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จึงมีหน้าที่เป็นผู้บริโภคด้วยและในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ยังทำหน้าที่การให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านบริการด้านการศึกษาการสาธารณสุขเพราะฉะนั้นก็เปรียบได้กับรัฐบาลเป็นผู้ผลิตนะคะและในขณะเดียวก็สามารถจัดจำหน่ายได้เช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจนะคะแต่ว่าหน่วยธุรกิจของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการผลตอบแทนที่เป็นกำไรนะคะคือต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและก็ให้ประชาชนของประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะค่ะเมื่อกี้ก็พูดถึงหน่วยเศรษฐกิจไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาดูความสัมพันธ์นะคะของทั้ง3หน่วยนี้ในรูปของวงจรเศรษฐกิจนะคะซึ่งอันแรกนะคะที่ครูจะพูดถึงก็เป็นวงจรเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจเท่านั้นนะคะก็จะเริ่มจากหน่วยครัวเรือนนะคะก็คือหน่วยครัวเรือนเนี่ยจำเป็นต้องบริโภคสินค้านะคะก็ต้องขายปัจจัยการผลิตที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ไปให้หน่วยธุรกิจนะคะลูกศรก็จะวิ่งออกจากหน่วยครัวเรือนนะคะไปที่หน่วยธุรกิจนะคะหน่วยธุรกิจก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยครัวเรือนก็คือเช่นถ้าเป็นที่ดินนะคะหน่วยครัวเรือนก็จะได้ในรูปของค่าเช่าถ้าแรงงานก็ได้ค่าจ้างทุนก็ได้ดอกเบี้ยผู้ประกอบการก็คือได้กำไรนะคะทีนี้หน่วยธุรกิจเมื่อได้รับปัจจัยการผลิตมาจากหน่วยครัวเรือนแล้วนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนะคะลูกศรก็จะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนเนี่ยไปหน่วยธุรกิจนะคะก็คือผลิตสินค้าและบริการเพื่อไปตอบสนองความต้องการของครัวเรือนทีนี้ครัวเรือนนะคะเมื่อมีรายได้แล้วก็นำเงินที่ตัวเองได้นั้นมาเป็น
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากหน่วยธุรกิจนะคะลูกศรก็จะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนเนี่ยมาหน่วยธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงจรเศรษฐกิจแบบปิดที่ไม่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเห็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจนะคะทีนี้ต่อไปนะคะอีกวงจรหนึ่งก็คือวงจรเศรษฐกิจแบบปิดที่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะประกอบไปด้วยหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลนะคะถ้าดูความสัมพันธ์ช่วงล่างจะเห็นเลยว่าเหมือนเดิมนะคะระหว่างหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจยังคงเหมือนเดิมหน่วยครัวเรือนเนี่ยขายปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยธุรกิจนะคะหน่วยธุรกิจก็จ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยครัวเรือนแล้วหน่วยธุรกิจก็ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยให้กับหน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคและหน่วยครัวเรือนมีรายได้แล้วก็ใช้รายได้ของตัวเองมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการนะคะกลับคืนให้กับหน่วยธุรกิจนะคะนี่จะเป็นความสัมพันธ์ช่วงล่างนะคะยังเหมือนเดิมระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนนะคะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างนะคะหน่วยครัวเรือนกับรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยบางอย่างนะคะก็ต้องผลิตสินค้าเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือโรงงานยาสูบตรงนี้รัฐบาลต้องผลิตเองนะคะโดยรัฐบาลนะคะก็จะได้รับปัจจัยการผลิตจากครัวเรือนนะคะก็จะเห็นเลยว่าลูกศรก็จะวิ่งออกจากหน่วยครัวเรือนไปที่หน่วยรัฐบาลแล้วเหมือนเดิมเช่นกันหน่วยรัฐบาลนะคะก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตตรงนี้กลับมาที่หน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคนะคะพอนั่นหน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคก็จะมีรายได้นะคะรายได้ที่ได้มาหน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายกลับคืนให้กับหน่วยรัฐบาลก็คือจ่ายกลับคืนในรูปของภาษีพอรัฐบาลได้ภาษีจากหน่วยครัวเรือนหรือผู้บริโภคแล้วนะคะก็จะจ่ายกลับคืนมาในรูปของเงินโอนนะคะก็จะเห็นลูกศรว่าวิ่งออกจากหน่วยรัฐบาลเนี่ยมาหน่วยครัวเรือนนะคะทีนี้เงินโอนก็คือเงินที่รัฐบาลเนี่ยให้กับประชาชนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะอย่างเช่นเบี้ยชรานะคะหรือคนที่เกษียณแล้วก็ได้บำเหน็จบำนาญนะคะหรือเกิดเหตุเพศภัยรัฐบาลก็ช่วยเหลือทีนี้มาดูความสัมพันธ์อีกด้านนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลนะคะกับหน่วยธุรกิจบางอย่างรัฐบาลก็จำเป็นต้องซื้อจากหน่วยธุรกิจเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจก็จะส่งสินค้าให้กับรัฐบาลเป็นสินค้าและบริการลูกศรก็จะวิ่งออกจากทางหน่วยธุรกิจเนี่ยไปยังหน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลไม่ได้รับสินค้าและบริการแล้วนะคะเช่นกันก็ต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการกลับคืนมาให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจเมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายกลับคืนในรูปของภาษีลูกศรก็จะวิ่งออกจากหน่วยธุรกิจแล้วก็ไปยังหน่วยรัฐบาลเช่นเดิมนะคะรัฐบาลได้รับภาษีจากหน่วยธุรกิจแล้วนะคะก็จะจ่ายคืนให้กับหน่วยธุรกิจในรูปของเงินอุดหนุนนะคะจากความสัมพันธ์หรือวงจรเศรษฐกิจที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าจะเป็นวงจรเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลหรือมีรัฐบาลนะคะความสัมพันธ์ของระบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเข้าใจวงจรของ2ระบบนี้นะคะต้องบอกให้ได้ว่าระบบเศรษฐกิจ2ระบบเนี่ยนะคะใครให้อะไรใครรับอะไรก็ดูจากลูกศร นะคะว่าถ้าลูกศร ออกจากใครคนนั้นก็เป็นผู้ให้แล้วลูกศร ตกที่ใครคนนั้นก็จะเป็นผู้รับนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนที่ครูนำมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจเนื้อหานะคะหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนะคะเพื่อทำแบบทดสอบพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ